วันนี้เรามาดูในเนื้อหาธรรมะที่ต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานได้อธิบายในส่วนของจิตที่เป็นผลของฝ่ายอกุศลแล้วก็เป็นผลของฝ่ายกุศลนะคะจิตกลุ่มนั้นชื่อว่าอเหตุกจิตอเหตุกจิตนะคะจะมีทั้งส่วนที่เป็นผลของอกุศลแล้วก็ผลของกุศลค่ะโดยฝ่ายของอกุศลนะคะก็จะส่งผลทำให้ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีได้รับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะรับอารมณ์พิจารณาอารมณ์ก็ไม่ดีอันนี้ว่าโดยการส่งผลในขณะที่มีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าตอนปวัตติกาลค่ะแต่ถ้าส่งผลในตอนแรกคือการส่งผลในขณะเกิดตรงนั้นเรียกว่าส่งผลในขณะปฏิสนธิการการส่งผลในปฏิสนธิการซึ่งเป็นฝ่ายของอกุศลที่นำไปเกิดนะคะก็มีอยู่ภูมิที่เป็นส่วนของอบายภูมิ4เท่านั้นนะคะที่จะเป็นแหล่งที่เกิดได้ภูมิอื่นๆไม่รองรับนะคะไม่เป็นที่อยู่ไม่เป็นที่อาศัยของรูปกายขันธ์5ที่ได้มาจากผลของฝ่ายอกุศลกรรมอกุศลกรรมที่ทำสำเร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจก็เป็นไปด้วยเหตุมูลแห่งอกุศลมูลนะคะมูลตรงนี้หมายถึงต้นเหตุนะคะต้นเขานะคะต้นเขาของการเป็นอกุศลนั้นก็มีด้วยกัน3ประการเขาเรียกว่ามูล3หรือเหตุ3นั่นเองในเหตุ3ก็คือโลภะโทสะโมหะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าไฟสามกองนี่แหละซึ่งเป็นไฟที่เผาไหม้สัตว์ทั้งหลายในความเป็นไปในสังสารวัฏนะคะในส่วนนี้ล่ะค่ะการส่งผลก็จะส่งผลเป็นวิบากนะคะขออธิบายคำว่าวิบากสักนิดหนึ่งคำว่าวิบากเนี่ยนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะยกอุปมาก่อนถ้าข้าวสารเนี่ยค่ะเราเอามาหุงใช่ไหมคะก็เป็นข้าวที่หุงสุกแล้วนะคะเมื่อนำข้าวที่หุงสุกแล้วเนี่ยมารับประทานก็จะได้รับผลว่าอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างความอร่อยหรือไม่อร่อยหรือคุณภาพของข้าวที่ทานเข้าไปแล้วมีโอชาไปหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยค่ะตรงนั้นนะคะเขาเรียกว่าผลนะคะเรียกว่าผลข้าวที่สุกแล้วก็เลยเรียกว่าข้าวสุกนะคะหรือผลไม้เนี่ยค่ะ อย่างมะม่วงมะม่วงเมื่อถึงคราวนะคะถึงคราวที่สามารถที่จะนำมารับประทานได้นะคะเขาก็เรียกว่ามะม่วงนั้นแก่แต่พอนำมะม่วงแก่นั้นมาบ่มนะคะมาบ่มก็จะเปลี่ยนสภาพจากสีเขียวๆไปเป็นสีเหลืองถ้าเรานำมะม่วงที่เป็นสีเหลืองที่บ่มแล้วมารับประทานนะคะก็จะได้รสชาติหวานบ้างหรือหวานน้อยเกินไปบ้างหรือเปรี้ยวบ้างนะคะนั่นนะคะเขาก็เลยเรียกมะม่วงนั้นว่าเป็นมะม่วงสุกหมายความว่าผลของนะคะผลของการที่ได้รับประทานแล้วมีความเปรี้ยวหรือความหวานจากมะม่วงนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าสุกมะม่วงสุกก็เหมือนกับวิบากเนี่ยค่ะวิบากหมายถึงความสุกงอมความสุกแล้วนะคะตกลงมาแล้วของฝ่ายกรรมนะคะถ้าเป็นกรรมฝ่ายอกุศลวิบากหรือผลก็จะเป็นผลแบบอกุศลถ้ากรรมแบบฝ่ายกุศลผลหรือวิบากก็จะเป็นวิบากฝ่ายกุศลนะคะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการส่งผลของทั้งฝ่ายกุศลและก็อกุศลกรรมเนี่ยค่ะก็จะส่งผลได้2ตอนตอนนำไปเกิดกับตอนหลังจากเกิดแล้วหลังจากเกิดแล้วนะคะสัตว์ที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาแล้วถือว่าหลังจากเกิดแล้วถึงแม้ว่ายังไม่ได้คลอดออกมาอายุครรภ์ยังไม่ครบ10เดือน
สิบเดือนนี้นับตามทางพุทธศาสนานะคะเพราะว่าทางพุทธศาสนานับเดือนตามจันทรคติคือมี28วันไม่ได้นับเดือนตามแบบสากลว่ามี30วันหรือ31วันนะคะเพราะฉะนั้นอายุครรภ์มารดาจะมีอายุ10เดือนนะคะตามวันจำนวนเดือนทางจันทรคติคือ1เดือนมี28วันอายุครรภ์10เดือนนั่นหมายความว่าการปฏิสนธิในครรภ์มารดานั้นเกิดขึ้นมา10เดือนแล้วนะคะแต่ว่าในทางปัจจุบันแบบโลกโลกของเราเราก็จะบอกว่าเกิดก็คือตอนที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะการปฏิสนธิหรือในขณะเกิดเป็นไปในขณะที่มีความพร้อมของการมีสัตว์มาหยั่งลงในครรภ์มารดานั้นคือหนึ่งมารดานั้นมีฤดูนะคะมีสัตว์จะมาเกิดนะคะแล้วก็ความเป็นไปของทั้งบิดามารดานั้นอยู่พร้อมร่วมกันนะคะก็จะเป็นเหตุทำให้มีการปฏิสนธิของสัตว์เกิดขึ้นได้ตรงนี้ล่ะค่ะเมื่อปฏิสนธิในครรภ์มารดาแล้วถ้าอยู่ในครรภ์ของมนุษย์นะคะของมารดาที่เป็นมนุษย์สัตว์นั้นก็จะนำมาเกิดด้วยความเป็นไปแห่งกุศลวิบากถ้ากุศลวิบากยังตามมาหล่อเลี้ยงดูแลส่งผลเขาเรียกว่าตามมาส่งผลในประวัติการอีกด้วยตอนประวัติการเนี่ยค่ะมีกำลังของฝ่ายทั้งกุศลแล้วก็อกุศลสามารถที่จะเข้ามาส่งผลได้ถ้าอกุศลมีกำลังแรงบุคคลหรือสัตว์หรือเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดานั้นอาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอนะคะติดเชื้อได้รับโรคต่างๆหรือในกรณีที่กุศลนั้นหนุนนำเด็กนั้นอาจจะอยู่ในครรภ์มารดาซึ่งตัวมารดาเองก็ไม่ได้แข็งแรงนักแต่เนื่องจากกุศลนั้นหล่อเลี้ยงบุตรในครรภ์บุตรนั้นคลอดออกมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่ได้อ่อนแอเหมือนกับมารดาผู้ให้กำเนิดอย่างนี้ล่ะค่ะก็เป็นไปด้วยกุศลที่ส่งผลด้วยความเป็นวิบากทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาปที่จะเปิดโอกาสให้สัตว์นั้นได้รับตามกำลังแห่งกรรมจิตเหล่านั้นคือเป็นกลุ่มของอเหตุกาจิตนะคะอธิบายโดยรวมก็คือทั้งกุศลแล้วก็อกุศลมาดูอเหตุกะอีกกลุ่มหนึ่งอเหตุกะอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นจิตที่เขาเรียกว่าเป็นกิริยาจิตนะคะอเหตุกะกิริยาจิตเป็นจิตที่เกิดขึ้นชนิดที่ว่าเกิดขึ้นมาทำหน้าที่ของตนเท่านั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแล้วก็ไม่ใช่จิตที่เป็นผลของบุญไม่ใช่จิตที่เป็นผลของบาปด้วยนะคะเป็นจิตที่เป็นฝ่ายของอเหตุกะเกิดขึ้นมาทำหน้าที่ของตนไปเป็นจิตที่ไม่มีเหตุแล้วก็ไม่ใช่เหตุแล้วก็ไม่ใช่ผลมีสามอย่างด้วยกันอย่างแรกชื่อว่าปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นจิตที่ทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ที่มากระทบทางทวารทั้ง5คือที่ว่าอารมณ์ทั้ง5เนี่ยนะคะหมายความว่าเวลาที่อารมณ์มาปรากฏทางทวารใดและเป็นปัจจัยให้จิตดวงต่อไปรับอารมณ์ทางทวารนั้นก็เปรียบเหมือนนะคะเปรียบเหมือนกับนายทวารคอยรักษาประตูเมื่อมีบุคคลจะผ่านประตูก็คอยเปิดคอยดูแลให้แขกผ่านเข้ามาทางประตูนั้นตามฐานะของบุคคลนั้นเปิดประตูให้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดตามไปทำหน้าที่อย่างอื่นด้วยจิตดวงนี้ชื่อว่าปัญจทวาราวัชนะจิตปัญจหมายถึง5ทวารก็หมายถึงเปรียบเหมือนกับประตูนะคะก็จิตดวงนี้เป็นจิตที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นประตูเข้าออกนะคะเป็นประตูทางเข้าของอารมณ์เพื่อที่จะมีจิตดวงต่อไปเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นมีรูปารมณ์ปรากฏเกิดขึ้นแล้วจิตโดยความเป็นภวังก็เกิดขึ้นอติตภวังคือภวังที่ผ่านไปหนึ่งขณะกำลังของ
ความปรากฏเกิดขึ้นของอติตะภวังทำให้ภวังนั้นไหวอีกสองขณะความไหวของภวังสองขณะเนี่ยค่ะทำหน้าที่ตัดกระแสภวังนะคะปัญจทวาราวชนะจิตก็เป็นไปทำหน้าที่เหมือนกับนายทวารคอยเปิดประตูรับอารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์นั้นเป็นรูปารมณ์จิตดวงต่อไปที่จะเกิดต่อจิตดวงนั้นก็ต้องเป็นจิตที่ทำหน้าที่เห็นก็คือจักขุวิญญาณนะคะอธิบายเพียงสั้นๆย่อๆไว้เท่านี้ก่อนเพราะเรื่องของการเกิดขึ้นรับรู้ของจิตในลักษณะของวิถีจิตนั้นก็ต้องศึกษากันอย่างละเอียดแล้วก็ต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานของจิตมาบ้างแล้วอย่างในกรณีที่เรากำลังพูดถึงปัญจทวารเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าใจเราก็จะทราบว่าอ๋อจิตดวงนี้ทำหน้าที่อย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีจิตอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ตรงกันกับการรับอารมณ์ถ้าอารมณ์นั้นเป็นรูปารมณ์ปัญจทวารเกิดขึ้นจักขุวิญญาณก็เกิดต่อถ้าอารมณ์นั้นเป็นสัทธารมณ์คือเป็นเสียงปัญจทวารเกิดขึ้นทำหน้าที่เหมือนในทวารเปิดประตูรับอารมณ์นั้นแล้วจิตดวงต่อมาเกิดขึ้นก็คือทำหน้าที่ได้ยินจิตนั้นก็ชื่อว่าโสตวิญญาณนะคะก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นนะคะเป็นกิริยาจิตทำตามหน้าที่แล้วก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นอีกตัวเขาก็ไม่ได้เป็นเหตุแล้วตัวเขาก็ไม่ได้เป็นผลเป็นเพียงแต่กิริยาเท่านั้นนะคะนี่คืออเหตุกะกิริยาจิตดวงที่หนึ่งดูดวงที่สองค่ะดวงที่สองนี้ชื่อว่ามโนทวาราวัชนะจิตนะคะมโนทวาราวัชนะจิตหมายถึงว่าเป็นจิตที่พิจารณาอารมณ์ทางมโนทวารเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้พูดถึงปัญจทวาราวัชนะจิตจิตดวงนั้นทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ทางปัญจทวารค่ะคือพิจารณาอารมณ์ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนจิตที่เกิดขึ้นทางใจจะมีจิตอีกชนิดหนึ่งที่เป็นกิริยาจิตทำหน้าที่รับอารมณ์ทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ทางมโนทวารนะคะจิตนั้นชื่อว่ามโนทวาราวัชนะคือเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นเลยทางใจแล้วก็ตัดสินเลยค่ะคือทำหน้าที่มากกว่านะคะทำหน้าที่ไม่เหมือนกับปัญจทวารคือปัญจทวารนั้นทำหน้าที่รับอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาแต่มโนทวารพิจารณาอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ตัดสินอารมณ์นั้นด้วยเพื่อที่จะให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นทำหน้าที่เสพอารมณ์ต่อไปจิตเหล่านั้นคือจิตที่เป็นในส่วนของชวนาจิตค่ะในส่วนนี้ถ้าอธิบายลึกลงไปในของวิถีจิตท่านที่รับฟังเข้าใจก็ถือว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วคิดว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เข้าใจเป็นเรื่องที่ลึกเกินไปก็ไม่เป็นไรนะคะวางไว้ก่อนจุดประสงค์ของการศึกษาในเบื้องต้นเนี่ยค่ะเราต้องการให้รู้จักชื่อของจิตบ้างให้รู้จักลักษณะหน้าที่ของจิตที่เกิดขึ้นมาทำหน้าที่บ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องของจิตในระดับความรู้ที่อยู่ในชั้นสูงสูงขึ้นไปนะคะมาดูกิริยาจิตอีกดวงหนึ่งนะคะจิตดวงนี้น่าสนใจค่ะชื่อว่าหะสิตุปปาทะจิตนะคะหะสิหมายถึงจิตที่เกิดขึ้นนะคะเป็นลักษณะการยิ้มหรือการแย้มของพระอรหันต์กิริยาจิตดวงนี้เกิดขึ้นกับบุคคลเดียวบุคคลนั้นก็คือพระอรหันตบุคคลกิริยาจิตดวงนี้ไม่เกิดกับปุถุชนอย่างเราๆไม่เกิดกับพระอริยบุคคลเบื้องต่ำ3นะคะเกิดกับท่านเดียวก็คือพระอรหันต์จิตดวงนี้นะคะทำหน้าที่เกิดขึ้นตอนที่พระอรหันต์นั้นแย้มนะคะพร้อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจจิตดวงนี้เกิดขึ้นในกรณีที่พระอรหันต์พิจารณาเห็นกรรมของบุคคลที่กำลังได้รับทุกข์นะคะแล้วก็ย้อนกลับมาพิจารณาถึงตัวท่านเองว่า
ท่านได้พ้นทุกข์ทั้งปวงแล้วจึงทำให้โสมนัสนั้นเกิดขึ้นเลยก็มีการแย้มออกมานะคะจิตดวงนี้ชื่อว่าหาสิตุปาทจิตการหัวเราะการยิ้มนะคะมีได้กับทุกมนุษย์เลยค่ะทุกเพศทุกวัยการหัวเราะการยิ้มเนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งเกิดขึ้นจากจิตนะคะมีจิตนั้นเป็นมูลเป็นเหตุโดยความเป็นปุถุชนอย่างเราลองนึกดูสิคะเราหัวเราะด้วยอะไรบ้างบางทีเรามีความโลภเราก็หัวเราะนะเราดูทีวีเรื่องที่เราชอบใจเราก็หัวเราะมีความสุขไปเราฟังวิทยุที่เขาเล่าเรื่องตลกให้ฟังเราก็รู้สึกว่าเราชอบใจในสิ่งนั้นนะแล้วก็หัวเราะก็แสดงว่าการหัวเราะที่แสดงออกมานั้นเนี่ยค่ะเนื่องด้วยจิตที่เป็นอกุศลนะคะหรือบางครั้งเราทำบุญทำกุศลนะคะเห็นพระมาโปรดมาเทศมารับบาตรนะคะเราก็เตรียมตัวที่จะใส่บาตรด้วยความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกว่ายินดีพอใจยิ้มออกมาในขณะที่ว่าไม่ได้มีเหตุอะไรแต่จริงๆมันมีเหตุอยู่ภายในก็คือความปีติยินดีที่อยู่ภายในในเวลานั้นถ้าเราคุยกันกับใครนะคะที่กำลังเตรียมของที่จะทำบุญร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอะไรที่ผ่านเข้ามาเรื่องเหล่านั้นก็ล้วนแต่จะเป็นความสุขแล้วก็หัวเราะได้แย้มได้ยิ้มได้ใช้คำว่าแย้มคงไม่ถูกแย้มขออนุญาตใช้กับท่านเดียวก็คือท่านพระอรหันต์เพราะฉะนั้นปุถุชนทั่วไปหัวเราะยิ้มได้ด้วยจิตทั้งฝ่ายอกุศลแล้วก็ฝ่ายกุศลค่ะเรามาดูนะคะเราอาจจะศึกษาตรงนี้ไว้เพื่อที่จะตัดสินใจความเป็นฐานะของบุคคลได้เหมือนกันนะคะเราศึกษาไว้เพื่อเป็นความรู้นะคะเราจะได้ไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆเพราะว่าเรามีหลักอยู่ในใจการยิ้มการแย้มเนี่ยนะคะถ้าเป็นการยิ้มอยู่บนใบหน้าไม่เห็นลายฟันเป็นอาการยิ้มเป็นอาการแย้มของพระพุทธเจ้าชื่อว่าการยิ้มแบบนี้ชื่อว่าสิตะค่ะการยิ้มการแย้มอีกชนิดหนึ่งชื่อว่าหะสิตะเป็นการยิ้มพอที่จะเห็นลายฟันเป็นการยิ้มของพระอรหันต์ของพระอนาคามีของพระสกทาคามีของโสดาบันแล้วก็ของปุถุชนค่ะแต่การยิ้มชนิดนี้นอกจากพระอรหันต์แล้วนะคะก็เป็นการยิ้มที่ประกอบด้วยเหตุบุญแล้วก็เหตุบาปหมายความว่าถ้าเรายิ้มหรือเราเห็นใครยิ้มเนี่ยค่ะที่เขายิ้มออกมาเห็นลายฟันนะการยิ้มแบบนี้เกิดได้ทั่วไปทั้งปุถุชนธรรมดาทั้งอริยบุคคลนะคะแต่ก็ให้ทราบว่าถ้าเกิดกับปุถุชนธรรมดาเป็นการยิ้มที่เกิดขึ้นจากจิตที่มีเหตุถ้าเป็นการยิ้มของพระอรหันต์นะคะก็เป็นการยิ้มที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุนะคะเป็นจิตที่เป็นกิริยาจิตดวงนั้นก็คือที่อธิบายนะคะก็คือจิตที่ชื่อว่าหสิตุปาทจิตนะคะมาดูต่อนะคะว่ามีการยิ้มแบบไหนอีกตรงนี้เป็นหัวเราะแล้วค่ะถ้าหัวเราะแบบเสียงเบาๆนะคะก็ปุถุชนก็หัวเราะเสียงเบาๆได้อริยบุคคล3ประเภทก็หัวเราะเบาๆนะคะแต่พระอรหันต์ไม่หัวเราะแล้วค่ะท่านตัดความยินดีพอใจที่จะแสดงออกมาในกิริยาที่มีอาการลักษณะมีเสียงหัวเราะออกมานั้นไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกเราว่าคนนั้นนะเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็ดูซิว่าเขามีเสียงหัวเราะหรือเปล่าถ้าเขามีเสียงหัวเราะก็อาจจะไม่ใช่นะทํานองนั้นนะคะเพราะว่ามีหลักในการพิสูจน์อยู่เหมือนกันประการที่4ค่ะถ้าหัวเราะมีเสียงดังเลยนะคะอย่างนี้จะมีกับปุถุชนมีกับพระโสดาบันแล้วก็พระสกทาคามีถ้าหัวเราะจนตัวไหวตัวโยกนะคะโอ้หัวเราะอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะคะหัวเราะเป็นอาชีพละกันนะคะ
หัวเราะตัวไหวไปทั้งกายเป็นหัวเราะอย่างเนี้ยทนเท่านั้นสุดท้ายค่ะหัวเราะจนน้ำตาไหลเคยเป็นไหมคะผู้พูดก็เป็นอยู่บ่อยๆเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนเส้นตื้นนะคะอะไรสักนิดหนึ่งก็หัวเราะละก็พิสูจน์ตัวเองได้ว่ายังเป็นปุถุชนอยู่นะคะหัวเราะจนน้ำตาไหลเพราะว่าเราไม่ค่อยครวญพิจารณานะคะเรื่องอะไรที่ผ่านเข้ามาที่เราชอบใจมากๆนะคะก็จะผูกพันอยู่กับอารมณ์นั้นนะคะผูกพันติดคล้องอยู่กับอารมณ์นั้นแกะไม่ออกนะคะอย่างนี้แหละค่ะก็เป็นจิตของปุถุชนหัวเราะแบบนั้นก็เกิดขึ้นจากอกุศลจิตนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเป็นส่วนของพระอรหันต์ท่านก็จะมีลักษณะของการแย้มเท่านั้นเองยิ้มอยู่บนใบหน้าหรือว่ายิ้มพอเห็นไหล่ฟันพระอรหันต์เป็นเช่นนั้นปุถุชนยิ้มเห็นไหล่ฟันได้เหมือนกันนะคะส่วนถ้าหัวเราะแล้วเนี่ยค่ะพระอรหันต์ไม่หัวเราะแล้วมีแต่ปุถุชนมีแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีแต่ถ้าหัวเราะเสียงดังหัวเราะจนในกรณีหัวเราะเสียงดังเนี่ยปุถุชนกับพระโสดาบันพระสกทาคามียังเป็นได้อยู่ส่วนถ้าหัวเราะจนตัวไหวตัวโยกจนน้ำตาไหลนะคะมีอยู่กับบุคคลประเภทเดียวก็คือปุถุชนเท่านั้นหาสิตุปาทจิตนี้นะคะเป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นการยิ้มโดยไม่ยึดในอารมณ์นะคะเพราะว่าหาสิตุปาทจิตจะเกิดขึ้นในขณะที่รับอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อารมณ์อเหตุกาจิตทั้ง3ประเภทเนี่ยค่ะจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าของกรรมมีจริงนอกจากจะทำให้สัตว์ต้องไปเกิดในอบายภูมิหรือนำบุคคลให้ไปเกิดในสุคติภูมิเป็นมนุษย์เป็นเทวดาในขณะปฏิสนธิได้แล้วเนี่ยในประวัติการก็ยังพิสูจน์ได้อีกว่าผลของกรรมมีจริงเพราะว่าประวัติการนั้นก็ยังส่งผลทำให้ได้รับอารมณ์ที่ดีได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เสมอนะคะตามแต่โอกาสแห่งกรรมนั้นจะส่งผลในปัจจุบันบางครั้งก็เห็นไม่ดีบางครั้งก็เห็นดีบางครั้งก็ถูกนินทาว่าร้ายบางครั้งก็ถูกใส่ความนะคะเราก็เราก็ไม่ได้ผิดอะไรนะทำไมเราถึงถูกนินทาว่าร้ายถ้าพิจารณาดูดีๆแล้วอาจจะเป็น กรรมฝ่ายหนึ่งที่เคยทำไว้ในอดีตแล้วก็มาส่งผลในปัจจุบันก็ได้ค่ะนะคะก่อนที่จะขึ้นในจิตกลุ่มต่อไปรับฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีก่อนค่ะThank you.
กิดขึ้นในขณะที่ใจนั้นเป็นบุญนะคะในขณะที่ใจเป็นบุญตอนไหนบ้างคะที่ใจเป็นบุญลองนึกดูสิคะตอนนี้ที่ฟังรายการอยู่ท่านคิดว่าใจท่านเป็นบุญไหมหรือว่าเฉยๆหรือคิดว่าไม่เข้าไม่แน่ใจนะคะก็เก็บคำตอบของท่านไว้ในใจก่อนแล้วเดี๋ยวตอบตอนท้ายรายการก็ได้นะคะคำว่ากามาวจระโสภณะนะคะคำว่ากามาวจระโสภณะก็คงต้องดูศัพท์ก่อนกามาวจระหมายถึงจิตที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามภูมิเป็นจิตที่เกิดขึ้นอยู่กับสัตว์ที่อยู่ในกามภูมิทั้งหลายกามภูมิก็ได้แก่อบายภูมิ4มนุษย์1แล้วก็เทวดาอีก6ชั้นนะคะเป็นจิตที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามภูมิคำว่าโสภณะหรือคำว่าโสพลในภาษาไทยเนี่ยค่ะโสภณะแปลว่าดีงามเพราะฉะนั้นกามาวจระโสภณะจิตแปลโดยอรรถะก็ได้เนื้อความว่าจิตที่เป็นจิตที่ดีงามที่เป็นขออภัยค่ะเดี๋ยวแปลใหม่นะคะคือหมายถึงจิตที่เป็นจิตฝ่ายดีที่เกิดอยู่ในกามภูมินั่นเองเป็นจิตที่ท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกามภูมิเป็นไปในฝ่ายดีงามจิตในฝ่ายนี้เป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนะคะถ้าบุญเกิดขึ้นผลเป็นอะไรคะผลก็ยังสุขมาให้ผลเป็นความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขนั่นเองจิตกลุ่มนี้มี ประเภทของจิตแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะอธิบายทีละส่วนส่วนแรกชื่อว่ามหากุศลจิตค่ะมหาใหญ่เลยใช่ไหมคะกุศลหมายถึงจิตที่เป็นกุศลนะคะจิตใดที่ยังมาซึ่งกุศลก็ส่งผลนะคะด้วยการกระทำความดีทางกายทางวาจาชื่อว่ามหากุศลจิตมี8อย่างด้วยกันจิตที่เป็นผลของกุศลนะคะจิตที่เป็นผลของกุศลชื่อว่ามหาวิบากก็มี8ดวงด้วยกันส่วนจิตที่เป็นบุญนะคะคือยังไงก็ต้องเรียกว่าบุญไว้ก่อนคือเป็นจิตที่เป็นจิตฝ่ายดีงามเป็นบุญแต่ว่าบุญแบบนี้เนี่ยไม่มีผลแล้วเป็นจิตของบุคคลท่านเดียวก็คือพระอรหันตบุคคลนะคะชื่อว่ากิริยาจิตดูทีละอย่างนะคะในมหากุศลจิตเนี่ยค่ะมหากุศลจิตมี8ดวงเป็นจิตที่ประกอบด้วยเหตุใช่ไหมคะเพราะว่าเราเรียนตอนอกุศลจิตเราก็รู้ว่าอกุศลนั้นเกิดเพราะว่ามีเหตุเหตุนั้นก็คือเป็นเหตุฝ่ายบาปคือโลภะโทสะโมหะถ้าเป็นมหากุศลล่ะมหากุศลจิตก็เป็นจิตที่ประกอบด้วยเหตุเหมือนกันแต่เป็นเหตุฝ่ายดีค่ะเหตุฝ่ายดีมี3ประการเหมือนกันนะคะชื่อว่าอโลภะอโทสะแล้วก็อโมหะอโลภะคือความไม่โลภอโทสะคือความไม่โกรธแล้วก็อโมหะคือความไม่หลงความไม่หลงถ้าเกิดขึ้นก็คือต้องมีปัญญาปรากฏนะคะเป็นจิตที่เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญนะคะบุญที่จะทำให้มหากุศลเป็นไปมีหลายประการเลยถ้าว่าโดยเป็นลักษณะของทานศีลภาวนาบุญอย่างนี้อยู่ในหมวดของบุญกิริยาวัตถุมี10ประการบุญกิริยาวัตถุ10ก็ได้แก่ทานศีลภาวนาอัปปัจจยนะเวยาวัจจะปฏิทานะปัตตานุโมทนาธรรมสวนะธรรมเทศนาแล้วก็ทิชุทุกรรมนะคะเรียกว่าทิชุทุกรรมอย่างตอนนี้ค่ะถ้าเราฟังธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะคะไม่ใช่ธรรมะของผู้พูดถ้าผู้แสดงธรรมคือธรรมเทศนานั้นเป็นเทศนาเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวเป็นการ
นำธรรมนั้นมาบอกมากล่าวทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษานั้นมีลักษณะของความสังวรอินทรีย์ได้มีลักษณะของการทำให้กิเลสทั้งหลายสงบระงับไปได้ธรรมนั้นเป็นธรรมเทศนาผู้ฟังได้ชื่อว่าธรรมสวนะคือการสดับรับฟังธรรมอันนี้เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหากุศลจิตเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการพูดธรรมะในรายการวิทยุที่ผู้ฟังกับผู้พูดอยู่ต่างกันห่างกันไม่เจอกันเนี่ยค่ะบางครั้งก็ต้องมีการอุปมาอุปไมยที่นอกเหนือไปจากคำสอนของพระพุทธองค์นะคะแต่ก็ด้วยขอบเขตแห่งการอธิบายโดยใช้หลักธรรมะนั้นเป็นตัวตั้งก็แสดงว่าถ้าผู้พูดในกรณีที่เป็นตัวอย่างที่เทียบเคียงขึ้นเองตรงนั้นไม่ใช่ธรรมเทศนาแต่ถ้าในขณะที่ผู้พูดถึงลักษณะของสภาพธรรมอย่างเช่นพูดถึงอกุศลนั้นมีลักษณะอย่างไรอย่างไรชื่อของอกุศลนั้นมีอะไรบ้างตรงนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ถ้าผู้พูดพูดทำอย่างนั้นก็จัดเป็นกุศลธรรมคือธรรมเทศนาผู้ฟังก็ได้กุศลคือธรรมสวนะนะคะก็เรายังเป็นผู้ใหม่อยู่ก็ยังต้องอาจจะต้องแบบคงอยู่ในแต่เฉพาะคำบาลีหรือเนื้อหาที่เป็นคำตรัสของพระพุทธองค์ล้วนๆนั้นคงสื่อความหมายกันยังไม่ได้ชัดเจนนักนะคะก็ต้องผสมกันไปอย่างนี้ล่ะค่ะตอนนี้เรามาดูเหตุเกิดของมหากุศลค่ะถ้าเราคิดว่ากุศลนั้นเป็นฝ่ายดีเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าอ้าวแล้วกุศลจะเกิดได้ยังไงล่ะเพราะว่ากุศลเป็นของดีนะเป็นสิ่งที่ดีเกิดปรากฏแล้วทำให้สุขนั้นปรากฏเกิดขึ้นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันเป็นสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็ยังนำสุขมาให้ในโลกหน้าอีกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจค่ะมาดูเหตุค่ะเหตุเกิดของมหากุศลนะคะก็คือว่าเคยเป็นผู้ที่ได้สร้างบุญไว้ในแต่ชาติปางก่อนข้อนี้ฟังไว้แล้วก็ยกไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอดีตเนี่ยเราเคยสร้างบุญมาหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องมาจากเหตุคือกุศลแล้วก็ส่งผลมาเป็นวิบากโดยการนำเกิดมาเป็นมนุษย์รู้ตรงนี้ละแต่ว่าบุญอื่นๆเราไม่รู้เราก็วางไว้ก่อนนะคะข้อแรกมาดูข้อที่สองค่ะอยู่ในประเทศที่สมควรมาพิจารณาโอเคเรายังอยู่ในช่วงของพศของที่เราอยู่นี้ประเทศเรายังสมควรอยู่นะคะเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ดำรงตั้งมั่นอยู่คำสอนก็ยังมีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้ง3ปิฎกทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นอยู่กับว่าเราเองเนี่ยจะมีโอกาสมีความสามารถในการที่จะเรียนครบไหมทั้งหมดเท่านั้นเองแต่ของจริงยังมีอยู่ครบค่ะประการที่3เรามีไหมนะอ้อเรื่องของการคบหาสมาคมกับสัตบุรุษถ้าบุคคลที่เราคบหาด้วยนั้นเป็นคนที่ห่างบาปเป็นคนที่ไม่ปรารถนาที่จะไปทำบาปเป็นคนที่พยายามละบาปแล้วก็เป็นคนที่บำเพ็ญบุญเป็นคนที่ชี้นำในเรื่องของกุศลชี้นำว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วนะคะก็น่าจะอนุมานได้ว่าเราคบหาสมาคมกับสัตบุรุษนะสัตบุรุษเนี่ยมีอยู่มากมายนะคะหมายถึงผู้รู้แต่เราก็ต้องเลือกด้วยว่าผู้รู้กลุ่มไหนล่ะที่จะเหมาะกับเราถ้าเราเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในการแสวงหาธรรมะผู้รู้ก็ต้องเหมาะสมกับเราด้วยนะคะก็รับฟังทางวิทยุไปบ้างอ่านหนังสือธรรมะที่ครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาจริงๆในการเขียนหนังสือหนังหาออกมาเราก็อ่านได้ อนุมานได้ว่าเหตุเกิดข้อนี้เรามีมาดูอีกข้อหนึ่งค่ะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเรามีไหม
เรามีโอกาสได้ฟังไหมคะมีโอกาสค่ะนะคะข้อที่5ค่ะตั้งตนไว้ชอบตอนนี้ท่านต้องพิจารณาเองแล้วว่าท่านเป็นบุคคลที่ตั้งตนไว้ชอบหรือเปล่าคำว่าตั้งตนไว้ชอบหมายความว่าเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในการประพฤติคุณงามความดีเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่เพื่อที่จะละอกุศลที่เกิดขึ้นในใจอกุศลที่เกิดขึ้นทางวาจาหรือทางกายที่เคยมีอยู่ทำให้เขาเบาบางลงก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่ตั้งตนไว้ชอบเพราะฉะนั้นเหตุเกิดของมหากุศล5ประการเราสามารถพิจารณาได้ถึง4ประการด้วยกันว่าเราอยู่ในเขตนะอยู่ในข่ายนะที่จะทำให้มหากุศลจิตเกิดได้มีอยู่ประการเดียวคือประการแรกเรื่องของการเคยได้สร้างบุญไว้แต่ปางก่อนตรงนั้นเราไม่มีปัญญาพอที่จะไปรู้นะคะก็ไม่เป็นไรเรามีทั้ง4ประการแล้วอยู่ในมือทำไมเราจะทำให้มหากุศลเกิดขึ้นกับเราอยู่เนืองๆไม่ได้นะคะนี่คือเหตุเกิดค่ะถ้าเราเข้าใจถึงเหตุเกิดของมหากุศลแล้วเราลองดูนะคะบางบุคคลอยู่ในประเทศเดียวกันกับเราแต่ว่าไปคบหาสมาคมกับบุคคลที่ประพฤติผิดนะคะเข้าใจผิดดำเนินชีวิตผิดเราเองเราก็อาจจะผิดไปตามนั้นแสดงว่าใจของเราไม่ได้ถูกหล่อหลอมด้วยความเป็นไปแห่งการตั้งตนไว้ชอบมหากุศลก็เกิดขึ้นยากค่ะมาดูประเภทของจิตที่เป็นมหากุศลค่ะบางครั้งเวลาที่เราทำบุญเนี่ยนะคะลองคิดดูนะคะว่าสมมุติว่าเราเป็นคนที่ใส่บาตรทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะคะเราใส่บาตรทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเคยพิจารณาไหมคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพราะอะไรอาจจะยกสัก 2-3 ประเด็นนะคะสมมุติว่าในกอใส่บาตรเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าเพราะคิดว่านะคะตนเองนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญในวันธรรมดาเนื่องจากภารกิจในเรื่องของการที่จะต้องไปทำงานก็เลยขวนขวายในกิจการงานบุญในวันที่ตนเองว่างก็คือวันเสาร์อาทิตย์เพื่อเป็นการสั่งสมบุญเอาไว้ทำให้ผลปรากฏในอนาคตคิดว่าบุญเนี่ยแหละจะส่งผลทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวงสวรรค์นี่อาจจะเป็นความคิดของนายกอความคิดของนายกออย่างนี้ก็เป็นมหากุศลค่ะนะคะลองมาดูอีกคนหนึ่งสมมติว่าเป็นนายขอก็แล้วกันนายขอก็ใส่บาตรเสาร์อาทิตย์เหมือนกันแต่คิดว่านะคะคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ทำมาหากินได้นะคะถ้าไม่สงเคราะห์ไม่อนุเคราะห์ผู้ที่ประพฤติศีลประพฤติธรรมอย่างพระภิกษุนะคะเพราะว่าพระภิกษุนั้นทำมาหากินไม่ได้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทข้อวินัยให้ภิกษุนั้นมีหน้าที่อยู่2ประการก็คือไม่ศึกษาธรรมก็ต้องประพฤติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ทำมาหากินได้เราไม่ดูแลนะคะไม่ดูแลภิกษุเหล่านี้ภิกษุเหล่านี้ก็จะมีชีวิตอยู่ในเพศของนักบวชไม่ได้เพราะฉะนั้นเราวางเฉยไม่ได้เราดูดายไม่ได้เราต้องดูแลท่านก็เลยขวนขวายในงานบุญในเรื่องของการใส่บาตรส่วนอีกคนหนึ่งในคอใส่บาตรเหมือนกันแต่คิดว่าพ่อแม่เคยทำมาก็เลยต้องทำเพราะว่าบรรพบุรุษเคยทำมาปู่ย่าก็ทำมาอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ทำอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำตามๆกันไปทั้ง3กรณีตัวอย่างท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูว่าทั้ง3บุคคลทำบุญด้วยใจที่เป็นกุศลคือมีมหากุศลและจิตเกิดขึ้นไหมนะคะขอเฉลยเลยอะค่ะว่าทั้ง3บุคคลนะคะมีการเจริญมีการให้ทานคือการใส่บาตรการทำบุญตรงนี้ด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยจิตที่เป็นมหากุศลแต่คนละแบบคนละอย่างคนละชนิดชื่อว่ากุศลเหมือนกันแต่คนละแบบเลย
บุคคลที่ทำเพราะว่าอย่างในคอทำเพราะว่าปู่ย่าตายายเคยทำมาทำตามๆกันไปมหากุศลอย่างนี้เกิดขึ้นแบบไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเกิดประกอบนะคะเกิดขึ้นโดยมีการชักชวนบ้างหรือไม่มีการชักชวนบ้างที่ว่าไม่มีปัญญาประกอบก็คือว่าไม่มีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่สมควรทำอะไรที่ควรเป็นไปเขาเรียกว่าไม่มีปัญญาในกรรมสักตาปัญญากรรมสักตาปัญญาหมายความว่าเป็นปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นไปตามกรรมนะคะรู้ว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีผลแห่งบุญมีผลแห่งบาปมีทำบุญโดยที่ไม่รู้ในเรื่องเหล่านี้แต่ทำตามๆกันไปจัดเป็นมหากุศลชนิดที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาชื่อว่ามหากุศลญาณวิปปยุตนะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะในก่อทำบุญเพราะว่าปรารถนาในบุญนะคะรู้ว่าผลบุญนี้ส่งผลให้ได้เกิดในเทวภูมิแล้วก็ปรารถนาในผลของบุญนั้นด้วยจิตของนายกอเป็นมหากุศลแต่ว่าเป็นคนละแบบกับนายคอนะคะคนละแบบคนละอย่างมีสภาวะธรรมมีธรรมชาติคนละอย่างเลยนายกอนั้นเป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยมีกรรมสักตาปัญญาบางส่วนคือรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นี่เป็นบุญควรกระทำแต่การหวังผลในบุญนั้นเป็นกุศลขั้นต่ำการส่งผลถ้าส่งผลไปเกิดในเทวภูมิก็ส่งผลให้เกิดในเทวภูมิชั้นต่ำชั้นจาตุมหาราชิกาเพราะเป็นผู้ที่หวังผลในบุญส่วนในขอทำบุญนะคะทำบุญเพราะว่าเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ที่ทำมาหากินได้บุคคลที่เป็นพระภิกษุนะคะอยู่ในเพศของนักบวชทำมาหากินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะวางใจดูดายไม่ได้ที่จะไม่ดูแลท่านถ้าไม่มีใครดูแลท่านในเรื่องของปัจจัยสี่เหล่านี้ท่านจะอยู่ในเพศของนักบวชได้อย่างไรคิดแล้วก็คือทำเพื่ออนุเคราะห์ทำเพื่ออนุเคราะห์แก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยการใส่บาตรนะคะความคิดอย่างนี้การกระทำบุญอย่างนี้เป็นมหากุศลค่ะแต่เป็นมหากุศลชนิดไหนแบบไหนต่างกันกับสองบุคคลแรกเลยเป็นมหากุศลที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยไม่มีการชักชวนแล้วการทำบุญแบบนี้นะคะเป็นการทำบุญที่ไม่ได้หวังผลในบุญเป็นการทำบุญเพื่ออนุเคราะห์ผู้รับถ้ากุศลอย่างนี้ส่งผลก็จะส่งผลนำไปเกิดในเทวภูมิในภูมิชั้นสูงนะคะในภูมิชั้นชั้นที่5นะคะดูสิดิฉันนึกชื่อไม่ออกปรนิมมิตวสวตีไม่ใช่ค่ะต่ำลงมาอีกชั้นหนึ่งยามาดุสิตนิมมานรดีค่ะดูสิคะบทจะนึกไม่ออกก็นึกไม่ออกจริงๆชั้นนิมมานรดีนะคะอ้าวแล้วพูดถึงชั้นปรนิมมิตวสวตีแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมซะเลยถ้ามีบางบุคคลทำบุญนะคะไม่ได้ปรารถนาในบุญไม่ได้ปรารถนาในบุญแล้วก็เข้าใจในความเป็นกรรมสักตาปัญญาเข้าใจในเรื่องบุญเรื่องบาปเข้าใจในความเป็นไปแห่งกรรมของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ขวนขวายในบุญโดยมีความคิดว่าเราจะทำบุญเพื่อขัดเกลากิเลสการคิดอย่างนี้ค่ะเป็นมหากุศลค่ะเป็นแบบไหนเป็นแบบที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนเกิดขึ้นโดยประกอบด้วยปัญญาถ้าบุคคลนั้นมีโสมนัสยินดีพอใจจิตดวงนั้นก็เกิดพร้อมกับความยินดีด้วยนะคะเป็นจิตที่ทำกุศลเป็นจิตที่สละจริงๆเป็นกุศลและจิตที่เกิดขึ้น
ผลของกุศลอย่างนี้เป็นผลขั้นสูงค่ะเพราะว่าผู้กระทําบุญทําเพื่อขัดเกลากิเลสของตนไม่ได้ทําเพื่อปรารถนาอย่างใดนะคะผลอย่างนี้ถ้าจะส่งผลก็ส่งผลให้นำไปเกิดในเทวดาชั้นสูงสุดเลยก็คือชั้นปรนิมมิตวสวตีเนี่ยล่ะค่ะคือกุศลที่เกิดขึ้นถามว่า4ประการที่ยกมานะคะทีแรกยกไว้3ประการมาตอนนี้เพิ่มมาอีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญชนิดที่ขัดเกลากิเลสเราเคยทำกุศลแบบไหนใน4แบบที่ยกตัวอย่างมาเราทุกคนอาจจะเคยทำมาแล้วทั้ง4แบบนะคะบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักในแบบที่4ก็คือการทำบุญชนิดขัดเกลากิเลสถ้าวันนี้ได้มีโอกาสรับฟังแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกท่านเชื่อผู้พูดได้ค่ะเพราะว่าผู้พูดไม่ได้คิดเองก็นำคำกล่าวคำบอกนี้มาจากคัมภีร์ซึ่งเป็นการแสดงไว้ของพระพุทธองค์นะคะถ้าเชื่อถ้อยคำนี้นะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยอย่างเช้าวันพรุ่งนี้ถ้าใครจะใส่บาตรลองพิจารณาว่าวันนี้เราจะใส่บาตรเพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสของเราเองแล้วลองเทียบใจเราดูนะคะว่าในวันก่อนๆเราไม่ได้เคยปรารถนาแบบนี้วันก่อนๆเราอาจจะทำบุญแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ผลของบุญเนี่ยส่งผลให้ชาติหน้าเราเกิดมาสวยรวยเก่งขอให้เกิดมาชาติหน้ามีปัญญาดีขอให้เกิดมาชาติหน้าโอ้สารพัดขอนะคะลองคิดใหม่สิคะว่าวันนี้จะทำบุญชนิดขัดเกลากิเลสของตนดูสภาพจิตที่เกิดขึ้นในใจสิคะว่าต่างกันไหมถ้าเราตั้งใจดูดีๆท่านจะเห็นนะคะความต่างของสภาพใจที่เกิดขึ้นใน2ประเด็นที่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากการบ้านไว้1ข้อแล้วกันนะคะว่าถ้าพรุ่งนี้ใครทำบุญลองพิจารณาอย่างที่ได้บอกได้กล่าวไปอาจจะเป็นประโยชน์ค่ะผลบุญครั้งนี้อาจจะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่อาจจะเป็นบุญหนักเป็นบุญที่มีกำลังสูงถ้าส่งผลย่อมนำความสุขมาให้ทั้งในชาตินี้ทั้งในชาติหน้าทั้งในขณะนำไปปฏิสนธิแล้วในขณะที่หลังจากที่เกิดแล้วตามที่อธิบายไปในตอนต้นนะคะเสียงดนตรีมาแล้วค่ะก็เป็นสัญญาณบอกว่าเราต้องจากกันแล้วนะคะในบรรยากาศที่เย็นช่ำนะคะสำหรับวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกันยายนก็ท่านผู้ฟังเราได้มีโอกาสพบกันในการพูดคุยธรรมะในแนวของพระพิธรรมแล้วก็สงเคราะห์ในเรื่องของการนำไปใช้นะคะบางครั้งอาจจะขาดตกบกพร่องในเรื่องของเนื้อหาที่เป็นหลักไปบ้างนะคะก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยแต่ด้วยจุดประสงค์ของผู้พูดก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเนื้อหาธรรมะที่สามารถเข้าใจได้นำไปใช้ได้ใคร่ครวญพิจารณาได้ในเบื้องต้นเพื่อเป็นประโยชน์แห่งการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ได้อย่างอาจจะเสียอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเสียละค่ะท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าได้แล้วก็อย่าลืมที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตนะคะเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้ฟังธรรมได้ตั้งตนไว้ชอบได้อยู่ในประเทศที่สมควรสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่สมควรแล้วก็เกิดขึ้นกับท่านแล้วค่ะขอให้คว้าสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไว้เพื่อวันดีๆก็คือวันนี้เพื่อวันดีๆก็คือวันหน้านะคะสิ่งดีย่อมปรากฏค่ะจากลาท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ